ผู้ชมตอนนี้เรามาถึงสุวรรณภูมิแล้วค่ะท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษค่ะคุณผู้ชมใน Thaihealth World Tour Season 9ศึกดาร์บี้แมตช์นะคะณกรุงลอนดอนนั่นเองค่ะปืนใหญ่อาร์เซนอลค่ะพบกับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนั่นเองนะคะจะดุเดือดเผ็ดมันอะไรขนาดไหนเนี่ยการไปดูติดขอบสนามแน่นอนค่ะว่าต้องได้อรรถรสมากมายแน่นอนนะคะส่วนตอนนี้นะคะเราไปฟังเสียงจากคนที่จะมาร่วมทริปกันครั้งนี้ค่ะว่าซีซั่น9กับ Thaihealth World Tour ที่จะไปตะลุยลอนดอนนั้นเขาตื่นเต้นกันมากแค่ไหนค่ะตื่นเต้นไหมคะโอ้โหมากเลยครับเต้นมากเชียร์ทีมอะไรคะเชียร์ทีมอะไรเชลซีครับเชลซีนะไม่สงสารอาร์เซนอลหรอคะไม่สงสารครับเราเชลซีต้องย่ำอาร์เซนอลอาร์เซนอลต้องการให้ล้มทางนู้นเขาก่อนล้มเชลซีตื่นเต้นมากครับก็ดีใจมากครับที่ได้ไปดูบิ๊กแมตช์นะครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์ระหว่างปืนใหญ่อาร์เซนอลพบสิงโตน้ำเงินครามเชลซีครับหลังจากที่เราอยู่บนท้องฟ้ามาถึง6ชั่วโมงกว่าๆนะคะจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเราก็มาถึงที่นี่แล้วล่ะค่ะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเมืองหลวงของเขาอาบูดาบีนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อเครื่องจากสถานที่ตรงนี้นะคะคือสนามบินที่นี่เพื่อที่จะไปถึงลอนดอนค่ะก็จะใช้เวลาบินประมาณอีก6ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะไปถึงที่นู่นที่ลอนดอนน่าจะประมาณช่วงเช้า6โมงกว่าๆนะคะอากาศนี่ขอบอกเลยว่า4องศาจ้านะคะเดี๋ยวเราคงจะแบบว่าหนากันเต็มที่นะคะแล้วก็หนาวกันเต็มที่ด้วยเหมือนกันค่ะไปบรื้อกันเนาะนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ป๊อตคะเดินทางบนเครื่องบินเมื่อสักครู่นี้สบายครับชิวชิวยังไม่หนาวเลยเนี่ยบนเครื่องหนาวแอร์พี่จ้ะเขาเปิดแอร์ให้แต่ข้างองศาไม่มีใช่ไหมแต่ข้างนอกเนี้ยร้อนนะร้อนมากเหมาะประมาณ30กว่าองศาเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวจากร้อนปุ๊บเราไปหนาวเลยคอยอยู่ฮะพออยากถึงธุรกิจไวๆกำลังเมามันกับการเล่นวิฟีอยู่เลยวิฟีนะคะคือที่นี่แบบว่ามี Wi-Fi ฟรีเราก็ต้องใช้สิทธิ์นั้นด้วยนะคะและนี่ก็คือคุณเรืองฤทธิ์ค่ะพิญโยธรรมกรนะคะผู้แทนจำหน่ายของบริษัท Thaihealth ค่ะนะคะซึ่งก็จำหน่ายน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพมัชชูมพลัสด้วยนะคะแล้วก็มีสินค้าอื่นอย่างซอส7เซ็ตครับนะคะสินค้าตัวนี้นี่ถือว่าตอนนี้ตลาดกำลังเป็นยังไงบ้างคะตลาดกำลังโตครับครับผมนะคะได้พรีเซนเตอร์อย่างใบเตยมันแน่นอกก็เลยทำให้ภาพของสินค้าเราชัดเจนขึ้นครับค่ะครับผมนะคะเพราะว่าทริปนี้เป็นทริป Exclusive นะคะ Exclusive ทริปสำหรับผู้แทนจำหน่าย Exclusive จริงๆนะคะที่ทำคุณสมบัติได้เลิศๆนะถ้าใช้คำว่าครบถ้วนอาจจะยังไม่เพียงพอต้องใช้คำว่าเลิศๆนะคะสำหรับการไปอังกฤษนะคะสิ่งแรกเลยค่ะที่พี่เรืองฤทธิ์อยากจะทำคืออะไรคะสัมผัสอากาศหนาวครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าลอนดอนเนี่ยอากาศจะหนาวแล้วก็มีสภาพอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็อยากจะรู้เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาประเทศอังกฤษครับคือเฝ้ารอนะเตรียมตัวยังไงบ้างคะเขาบอกว่าอากาศที่นู่นคือหนาวมากแล้วมันไม่ได้หนาวธรรมดามันหนาวด้วยฝนด้วยวิธีเตรียมคือเอาชุดมาเยอะๆครับไม่มีอย่างอื่นเลยเตรียมมาเต็มเหนียวคือเตรียมกระเป๋ามากี่ใบคะเตรียมกระเป๋ามา3ใบครับ3ใบยังไม่รวมช้อปปิ้งยังไม่รวมมา54กิโลไปแล้ว3ใบจัดให้เต็มจัดให้หนักใช่ครับสงสัยจะต้องคลอดลูกเพิ่มให้เพื่อนหิ้วขากลับค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งผู้แทนจำหน่ายของเรานะคะผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทThaihealthจำกัดสบายสบายได้เลยค่ะพี่ฟู่ค่ะเพราะว่าเราอยู่บนเครื่องบินกันมาเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงกว่าเนาะนะคะอดตลับขับตานอนเพราะเขาปลุกขึ้นมาทานตลอดเวลานี่ยังเหลืออยู่ในกระเป๋าอีกชิ้นหนึ่งยังทานไม่หมดไม่ไหว
่ไหวแล้วเดี๋ยวกล่าวว่าเดี๋ยวนั่งไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ค่อยแบบค่อยๆคำสองคำเนาะใช่แล้วนะคะพี่ฟู่ค่ะพี่ฟู่เป็นผู้แทนจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ในส่วนของน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพมาชูมพลัสด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทไทยเฮลท์ของเรานะคะคไม่ว่าจะเป็นยูนิไรส์เอ่ยนะคะตัวน้ำมันจมูกค่ะขายทุกตัวเลยขายทุกตัวครับตัวไหนที่แบบโอ้ตอนนี้กระแสมาแรงแซงทางโค้งมั่งไหมคะตอนนี้ก็น้ำเห็ดสกัดก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วก็ตามมาด้วยยูนิไรส์ซอส7นะแต่อย่าไปบอกใครหรอคะแต่ที่พี่พูดอยู่ตอนนี้ออกสื่อเลยนะไม่เป็นไรของดีต้องบอกต่อจริงค่ะใช่นะคะแล้วไปอังกฤษนะคะครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็น exclusive trip ค่ะซึ่งสิ่งแรกเลยนะคะที่พี่ฟู่จะทำตอนที่ไปถึงแบบเหยียบพื้นแผ่นดินอังกฤษลอนดอนสิ่งแรกจะทำอะไรคะก็หยิบเสื้อกันหนาวมาก่อนครับเพราะท่าทางจะหนาวมากโอ้เป็นสิ่งที่ถูกตัวนั่นแล้วก็ค่อยชมวิวอยู่กินลมชมวิวไปเรื่อยๆคือเราต้องดูแลตัวเองก่อนใช่แล้วสร้างความอบอุ่นก่อนก่อนเราจะไปลันลาได้สำหรับนะคะ Thai Health World Tour ไม่ว่าจะเป็นซีซั่น1หรือแม้กระทั่งซีซั่นนี้นะคะซีซั่น9ค่ะเราจะขาดบุคคลท่านนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือประธานบริษัทของเราค่ะคุณพันยศอัครอมรพงษ์นั่นเองนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยสำหรับทริปลอนดอนนะคะศึกดาร์บี้แมตช์ถือว่าเป็น exclusive trip ค่ะนะคะอยากจะทราบว่าคุณบรรยศมีแนวคิดยังไงคะทำไมถึงได้จัดเป็นแบบ exclusive trip นี้ขึ้นมาคะจริงๆตัวแทนจำหน่ายที่มาในเที่ยวนี้นะครับก็จะเป็นคนที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็มีความสำคัญกับบริษัทฉะนั้นทริป exclusive นี้ก็อยากให้มีความพิเศษมากจริงๆนะครับก็เลยเราก็เลยจัดไปที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเพื่อจะไปชมฟุตบอลนัดสำคัญแห่งฤดูกาลนั่นก็คือเชลซีอาร์เซนอลนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังขับเคี่ยวตำแหน่งแชมป์กันอยู่ซึ่งในทริปนี้ก็ในเมื่อเป็น exclusive นะครับก็อยากจะให้ทริปนี้เป็น exclusive จริงๆนะครับแล้วก็น้อยนะครับที่บริษัทอื่นๆจะจัดแบบนี้ได้ค่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้ส่วนตัวเชียร์ทีมไหนคะอาร์เซนอลครับชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะ